้ก็เป็นลุงเนวินของแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็นลุงเนวินของไบบอยไบเกอร์ทั้งประเทศที่ชอบความเร็วนี่คือชีวิตที่พ้นมาจากนรกแล้วมีความสุขอยากทำอะไรก็ได้ทำนะครับนี่คือชีวิตที่เดินหามันมาทั้งชีวิตอยากใส่กางเกงขาสั้นก็ได้ใส่อยากใส่เสื้อยืดก็ใส่อยากจะพูดอยากจะทำอะไรที่ตัวเองรักตัวเองชอบก็ทำมันได้โดยไม่ต้องไประวังอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราคือคนธรรมดาคนหนึ่งก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบแล้วก็ทำให้คนอื่นมีความสุขรักฟุตบอลชอบฟุตบอลก็ทำบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็ตัวเองก็มีความสุขแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็มีความสุขกับการที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นแชมป์5ปี14แชมป์แล้วก็มีความสุขกับการได้ขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบชีวิต7วันก็ซ้อมฟุตบอลคุมเด็กซ้อมฟุตบอลทุกวันที่ไม่มีการแข่งขันวันที่มีการแข่งขันก็ไปอยู่กับทีมที่เข้าแข่งขันวันธรรมดาก็ดูช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตความเรียบร้อยเป็นอย่างไรทำอะไรยังไงวันพฤหัสเย็นหลังจากซ้อมบอลเสร็จก็มาเตรียมคัทเซอร์12ไว้ให้บายบอยไว้เกิร์ลวันศุกร์ก็ดูความเรียบร้อยของคัทเซอร์12เพื่อให้บายบอยไว้เกิร์ลทั้งประเทศได้มาปลดปล่อยได้มามีความสุขร่วมกันตั้งแต่ทุ่มถึง5ทุ่มครึ่งทุกวันแน่นอนครับเพราะว่าเรามีเป้าหมายจากเมื่อก่อนเราเป็นเมืองผ่านวันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองมาเป็นเมืองพักให้ได้เพื่อให้มีคนมาเที่ยวมาใช้เงินแล้วก็ทำให้คนบุรีรัมย์มีรายได้มีงานทำและมีความสุขมากขึ้นวันนี้การเป็นเมืองกีฬาของบุรีรัมย์เป็นสปอร์ตซิตี้กีฬาไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องมือสำหรับการสร้างสุขภาพแต่สำหรับคนบุรีรัมย์กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขเป็นกีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างสุขภาพกีฬาเป็นเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจกีฬาเป็นเครื่องมือสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับคนบุรีรัมย์ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ผมคิดว่าชีวิตของคนบุรีรัมย์เปลี่ยนนะครับจากเมืองที่เป็นเมืองผ่านกลายเป็นเมืองพักจากเมืองที่ไม่เคยมีนักท่องเที่ยวมาเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมีนักท่องเที่ยวมาบุรีรัมย์ปีนึงไม่เกิน 500,000 คนเดี๋ยวนี้มีนักท่องเที่ยวมาบุรีรัมย์ปีง2ล้านคนนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินบุรีรัมย์จากไร่ไม่ถึงล้านเดี๋ยวนี้กลายเป็น10ล้านนี่คือความเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็นำไปสู่รายได้เศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ดีขึ้นก็ชอบความเร็วแล้วก็คิดว่าเวลาทำอะไรต้องทำให้มันดีทำให้มันได้มาตรฐานโลกทำให้มันยิ่งใหญ่ทำให้มันแตกต่างจากเมืองอื่นๆเพราะว่าถ้าเราทำแล้วเหมือนคนอื่นทำมันก็จะไม่มีใครมาใช้สนามของเราเพราะฉะนั้นนี่เวลาทำอะไรหลักการก็คือว่าต้องแปลกกว่าเขาต้องใหญ่กว่าเขาแล้วก็ต้องยืนอยู่บน International Standard นั่นคือที่มาของสนามที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้สนามช้าง International Circuit เป็นสนามที่ต้องบอกว่าเป็นสนามที่ได้ FIM เกรด A แล้วก็ FIA เกรด1หนึ่งใน26สนามของโลกเรียกว่าเป็น High Speed Circuit เป็นสนามซึ่งมีความเร็วสูงสุดได้ถึง315กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วในโค้งได้ถึง260กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เป็นสนามเดียวในโลกที่คนอยู่บนแกรนด์สแตนด์แล้วเนี่ยสามารถเห็นแท็ก 100% สัมผัสการแข่งขันรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ในแท็กได้ด้วยระบบพาโมรามาเป็นระบบ 4D ทั้งรูปรถกลิ่นเสียงเห็นหมดทุกโค้งทุกตารางนิ้วของแทร็กในช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตซึ่งไม่มีสนามไหนในโลกสามารถทำได้เหมือนกับที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตของบุรีรัมย์ก็อารมณ์มันประมาณเคยเป็นเด็กมาก่อนชอบขี่มอเตอร์ไซค์วันนี้เมื่อเราโตขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่เรามีกำลังเราเห็นเด็กๆที่เขามีใจรักความเร็วเขาอยากแสดงออกอยากโชว์ของอยากทำอะไรตามที่ฮอร์โมนมันหลั่งก็
คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีกำลังก็จัดที่จัดทางให้เขาจัดระเบียบให้เขาให้เขามาอยู่ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำในสิ่งที่เขารักมันก็เหมือนกับครั้งหนึ่งเมื่อผมเป็นเด็กๆวัยรุ่นผมก็คิดเหมือนพวกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเวลาเราเป็นวัยรุ่นเราคิดอย่างหนึ่งพอเราโตขึ้นมาแล้วเรามีกำลังแล้วเนี่ยทำไมเราไม่เข้าใจกลุ่มคนที่เคยคิดเหมือนกับเราในสมัยที่เราเป็นเด็กเพราะฉะนั้นการทำคัสเตอร์12ก็คือทำแล้วผมมีความสุขทำแล้วเด็กๆทุกคนที่อยากแสดงออกอยากแข่งรถมอเตอร์ไซค์อยากซิ่งอยากแสดงออกอะไรเขาก็มีความสุขได้มาแสดงออกไม่ต้องหนีตำรวจมาอยู่ในที่ที่จัดให้ทุกคนรักษากฎกติกาคัสเตอร์12ไม่ได้มีไว้สำหรับคนบุรีรัมย์เท่านั้นแต่มีไว้สำหรับเด็กๆทุกคนที่รักความเร็วในประเทศไทยใครอยากมาซิ่งทำตามกฎความปลอดภัยของสนามใส่รองเท้าผ้าใบใส่หมวกกันน็อกทำตามกฎกติกาทุกคนมีสิทธิ์หมดแล้วนี่คือพื้นที่ที่อยากให้ทุกคนได้แสดงออกนะครับวันหนึ่งใครจะไปรู้เราอาจจะมีแชมป์โลกสำหรับแข่งแร็กหรือแข่งมอไซค์เกิดขึ้นจากสนามแห่งนี้เขาอาจจะเป็นช้างเผือกที่เติบโตขึ้นมาแล้วสร้างเสียงชื่อเสียงให้กับประเทศชาติทั้งในแง่ของคนที่เป็นนักแข่งและทั้งในแง่ของช่างเครื่องที่เขารู้จักโมดิฟายมอเตอร์ไซค์ให้มีความแรงความเร็วอันนี้คือภูมิปัญญาของท้องถิ่นภูมิปัญญาของชาวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยสำหรับผมคิดว่าผมดีใจที่ผมมีโอกาสเนี่ยได้แบ่งปันความสุขให้กับเด็กๆที่รักความเร็วทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันศุกร์เนี่ยผมถ้าไม่ติดแข่งฟุตบอลก็จะมาดูด้วยตัวเองมาเตรียมความพร้อมด้วยตัวเองแล้วก็มานั่งเฝ้าดูเด็กๆได้แสดงออกดีใจที่เห็นเขามีความสุขและผมก็มีความสุขครับอ๋อนี่เป็น KTM Super Adventure 2015 1290cc 170แรงม้าก็ถือว่าทนนะครับทนมือทนตีนดีนะครับก็ขี่ได้ความเร็วก็ไม่มากเท่าไหร่ประมาณ270กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป็นรุ่นใหม่สุดของ KTM นะครับเวลาเนี้ยต้องถือว่าคันนี้เป็นคันแรกของเอเชียเพราะว่าในประเทศไทยหรือในเอเชียเนี่ยมีแต่รถที่เขาส่งมาโชว์เพียงแค่10คันที่ออกมาจากโรงงานณเวลานี้แต่ว่าคันนี้เนี่ยขี่ไป 20,000 โลละก็ในชีวิตประจำวันสำหรับการเดินทาง 90% ใช้มอไซค์ก็คงคันนี้นะครับอีก 5% รถยนต์อีก 5% เครื่องบินงั้นชีวิตผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเลยในประเทศนี้ในโลกนี้เพราะผมใช้มอเตอร์ไซค์ถึง 90% ในการเดินทางของชีวิตไม่ว่าจะไปที่ไหนในประเทศไทยก็ใช้มอเตอร์ไซค์อันที่หนึ่งคือสติสมาธิเพราะว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสติขี่ไม่ได้ไม่รอดหรอกนะครับความปลอดภัยไม่มีสองเนี่ยมันให้ความแข็งแรงของร่างกายส่วนคนที่เป็นอัปเปอร์บอดี้เนี่ยการขี่มอเตอร์ไซค์แบบผมขี่เนี่ยก็เหมือนการออกกำลังเข้าฟิตเนสแล้วล่ะนะครับได้ทั้งร่างกายได้ทั้งความสุขได้ทั้งสมาธิครับสำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์ของผมฝากถึงคนที่รักสองล้อเหมือนกับผมนี่นะครับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อไหร่ที่คุณอยู่บนถนนถ้าคุณรักษากฎของความปลอดภัยนะครับคุณเคารพกฎจราจรคุณแต่งกายตามหลักของความปลอดภัยแล้วคุณมีสมาธิมีสติอยู่กับมันตลอดเวลาเนี่ยคุณสามารถจะไปที่ไหนก็ได้ด้วยความปลอดภัยและมีความสุขกับมันครับอย่าขับขี่ด้วยความคะนองและความประมาทอย่าดื่มแอลกอฮอล์แล้วขี่รถนะครับขอให้ไปถ้าคุณบอกว่าคุณรักสองล้อก็ขอให้คุณไปกับมันด้วยความรู้สึกรักจริงๆที่คุณมีต่อมันโดยไม่มีเรื่องแอลกอฮอล์หรืออารมณ์อื่นๆมาเจือปนแล้วคุณจะมีความสุขกับมันครับThing.